สำหรับหัวข้องานวิจัยชิ้นนี้คืออ่านสถาปัตยกรรมทอดระบบความสัมพันธ์ผ่านขั้ววาทกรรมและความจริงโดยเนื้อหาหลักๆจะพูดถึงกระบวนการเกิดและการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมมีที่มาจากความต้องการที่แตกต่างกันสองขั้วหลักๆคือขั้วของความจริงและขั้วของวาทกรรมโดยขั้วของความจริงสถาปัตยกรรมจะแสดงออกถึงหน้าที่การใช้สอยการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในขณะที่ขั้วของวาทกรรมสถาปัตยกรรมจะพูดถึงการสื่อความหมายการสร้างภาษาและการแสดงออกถึงเนื้อหาผ่านระบบสัญลักษณ์ซึ่งเราสามารถมองเห็นขั้วของความคิดทั้งสองผ่านยุคสมัยทางสถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคกรีกเรื่อยมาจนกระทั่งในปัจจุบันที่มิติทางความคิดอื่นๆที่ไม่ใช่สาระสำคัญของการเกิดงานสถาปัตยกรรมเริ่มเข้ามีบทบาทสำคัญในขณะที่มิติพื้นฐานเริ่มถูกละเลยมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้เกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมิติพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมนั่นคือหน้าที่และการสื่อความหมายรวมถึงเป็นการพยายามอธิบายน้ำหนักของขั้วความคิดที่แตกต่างกันที่แสดงออกผ่านทางเนื้อหาของอาคารโดยวิธีการศึกษาจะเริ่มจากการทำความเข้าใจ building type ในแต่ละประเภทเนื่องจากอาคารแต่ละประเภทมีเนื้อหาต่างกันน้ำหนักของขั้วความคิดทั้งสองจึงแสดงออกแตกต่างกันไปด้วยหลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการศึกษาปรัชญาและวิธีการทำงานของสถาปนิกเพื่อนำไปสู่การเลือกกรณีศึกษาอาคารโดยสถาปนิกที่เลือกมาจะเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างทั้งสองขั้วความคิดเพื่อให้การศึกษามีความสมดุลไม่เอ็นเอียงไปยังข้างใดข้างหนึ่งจนกระทั่งได้กลุ่มสถาปนิกและอาคารกรณีศึกษาแล้วจึงนำมาผ่านกระบวนการอ่านสถาปัตยกรรมซึ่งประกอบไปด้วย4ระบบคือระบบที่ว่างระบบโครงสร้างระบบสภาพแวดล้อมและระบบทางสัญจรโดยวิเคราะห์ทั้งในเชิงกายภาพและเชิงมโนภาพทางสถาปัตยกรรมเพื่อเข้าใจถึงหน้าที่และความหมายของแต่ละอาคารกล่าวโดยสรุปคือเป็นการพยายามเชื่อมโยงระบบความสัมพันธ์ทางกายภาพทั้ง4กับขั้วความจริงและขั้วของวาทกรรมและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการจัดการพื้นที่ภายในและระบบของพื้นที่ภายนอกซึ่งทำงานร่วมกันและถูกต่อรองในแง่ของน้ำหนักของการแสดงออกอยู่เสมอ